ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูมันม่วงบดสอดไส้ชีสเริ่มจากผสมมันม่วงบดมันฝรั่งบดเนยละลายปรุงรสด้วยเกลือป่นพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมใส่มอสซาเรลล่าชีสลงตรงกลางจากนั้นลงชุบไข่ไก่และคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิและคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันจัดมันม่วงบดสอดไส้ชีสลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรับประทานคู่กับทาทาซอสค่ะ